ตอนนี้นะคะเราก็รีมูฟเบอร์หน้าแล้วจริงคลิปนี้มันจะกลายเป็นคลิปแบบว่าในรูทีหรอคือว่าเคยทำในรูทีไปแล้วนะคลิปหลายๆเดือนมาแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรสนใจหรือเปล่าคลิปนี้แต่ว่าจริงๆก็มีนะเราอาจจะมีมาอัปเดตเรื่องสกินแคร์พูดถึงเรื่องของครีนซิ่งที่ใช้นะเผื่อจะมีใครถามนะคะเผื่อถ้าไม่มีใครถามก็ไม่เป็นไรอยากบอกนะอันนี้นะคะก็จะเป็นของ Biore ที่ออยใช้นะคะจะเป็น Biore Perfect Cleansing Water นะแล้วก็บางวันก็จะใช้อย่างเช่นวันนี้ก็จะใช้ของ Fuyutu นะ Fuyutu เขาจะมีความเป็นน้ำมันค่อนข้างจะสูงนะคะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ต้องการความแห้งตึงอ่ะก็ใช้ Fuyutu ได้หรือว่าบางวันบางทีก็จะใช้ของ Nivea Micella ตัวนี้นะคะที่แบบปกติก็จะเช็ดหน้ามันก็แล้วแต่บางวันนะเอาจริงบางวันเราก็ขี้เกียจพร้อมแบบน้ำแล้วเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะคะไม่ต้องอยากจะดูนะว่าห้องน้ำมีอะไรพี่ทุกคนน้ำเสร็จแล้วนะคะทำไมต้องบอกว่าเห็นสภาพก็รู้หรอกถ้าเกิดช่วงไหนที่ออยเป็นสิวนะคะออยก็จะใช้ตัวนี้ก่อนเป็นของยี่ห้อ BK ซึ่งเคยพูดไปแล้วว่าเขาช่วยในเรื่องของการรักษาสิวได้นะคะแต่ว่าคือเหมือนเขาจะช่วยให้สิวมันไม่เกิดซ้ำอีกอะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าช่วงไหนไม่ได้ทาสิวฉันก็ขึ้นเหมือนเดิมอะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆนะคะเห็นไหมมันจะทาแบบนี้ให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาตรงที่บริเวณที่เป็นสิวแต้มแค่3จุดก็สามารถลูบได้ทั่วหน้าแล้วเห็นไหมแล้วก็จะตามด้วยตัวนี้ที่เป็นเจลแต้มสิวที่ออยพูดไปก่อนหน้านี้นะคะที่ต้องก้มขนาดนี้คืออยากให้ทุกคนเห็นว่าสิวมันขึ้นจริงๆอันนี้คือวันแรกของการทาแล้วก็ตรงไหนที่มันยังไม่หายดีออยก็จะใช้อันนี้ทาเห็นไหมพอกล้องโฟกัสใกล้ๆจะเห็นเลยว่าเนี่ยอันนี้คือร่องรอยที่สิวมันเกิดตรงไหนที่เป็นเขาก็จะอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวคอยมาดูพรุ่งนี้ต่อว่าเขาจะเป็นยังไงว้าวแล้วก็จะใช้ตัวที่เป็นมารุมตัวนี้นะคะทาจริงๆอ่ะตัวนี้ทาทั้งหน้าได้เลยแหละก็จะทาทั้งหน้าไปเลยเพราะเขาเป็นเจลเนาะเขาจะทาตรงที่แดงๆดำๆขอตัวไปนอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายให้ดูอีกจนกว่าสิวนี้จะยุบไปนะคะทุกคนจะเห็นสิวทุกคนจะเห็นออยทุกวันจนกว่าสิวจะยุบหายไปนะจ๊ะรู้เรื่องนะคุยกันแล้วนะไปแล้วทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะเมื่อคืนที่ออยทาเซรั่มแต้มสิวของดอกดาวเรืองไปนะคะก็จะบอกว่าเมื่อเช้าอะสิวเม็ดเนี้ยมันก็เริ่มติ่งแล้วใช่ปะพอมันเริ่มติ่งออยรู้สึกว่าเขาเริ่มจะมีหัวแล้วเพราะว่าเท่าที่ออยให้ดูกันเนาะตอนในทาเมื่อวานอะสิวมันยังแบบมันยังไม่สุกเลยพยายามบีบมันยังบีบไม่ออกเลยแล้วทีเนี้ยเมื่อวานที่ออยทาเซรั่มดอกดาวเรืองที่เอาแต้มสิวออยทาไปเมื่อวานใช่มั้ยพอตอนเช้าที่ออกไปทำงานน้องก็มีหัวออกมานะคะแล้วก็บีบหัวออกไปแล้วก็จะเหลือเป็นอย่างนี้เราโฟกัสเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยแห้งแล้วแห้งแล้วนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ว่าจะทาอีกเดี๋ยววันนี้ว่าจะทาอีกให้เชื้อสิวหายไปแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นทุกคนจะเห็นเลยว่าเขาจะเริ่มแห้งนะคะเดี๋ยวออยจะมาถ่ายให้ดูอีกเรื่อยๆช่วงที่ออยทาแล้วสิวยังไม่อยู่ก็จะมาถ่ายให้ดูจนกว่าน้องจะหายเป็นแบบหายไปเลยเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูทุกวันนะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นประมาณวันที่3แล้วนะคะสำหรับที่ออยทำคลิปติดตามสิวเม็ดนี้ละกันเนาะคิดว่าน่าจะเป็นวันที่3นะคะแล้วก็จะมาให้ดูกันว่าเมื่อคืนนี้ที่ออยได้ทาเซรั่มดอกดาวเรืองไปนะคะก็จะให้เป็นประมาณนี้อันนี้คือแห้งไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเหลือแต่รอยที่เราบีบน้องออกแล้วก็แห้งไปหมดแล้วเหลือแค่รอยสิวที่แบบเป็นแผลเหลือแค่เป็นรอยแผลที่ออยบีบแรงไปหน่อยแล้วก็ตรงนี้ที่ออยอัปเดตไปว่ามันเพิ่งขึ้นมานะคะแล้วก็ทาเซรั่มบีบออกแล้วก็ทาเซรั่มไปเมื่อวานนี้แห้งหายไปหมดแล้วจ้าก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะสำหรับเซรั่มเผื่อใครยังแบบว่าเผื่อใครยังไม่เคยเห็นมันเมื่อยอ่ะเพราะตัวเราใช้กล้องตัวใหญ่ถ่ายเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักมันหนักอ่ะเอาโอเคตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซรั่มดอกดาวเรืองนะที่ออยใช้แต้มช่วงที่
สิวช่วงที่สิวออยเป็นนะคะแล้วก็แต้มมาทุกวันแต้มทุกวันจนน้องแบบจนน้องยุบแล้วก็น้องหายไปแล้วอะมันเหลือแค่รอยแผลที่เกิดจากการบีบนะคะพี่ออยจะต้องใช้ตัวนี้ทาต่อนะคะตัวนี้เป็นเจลบำรุงผิวมะลุมที่ช่วยลดเลือนพวกด่างดำแล้วก็ริ้วรอยนะคะก็ตัวนี้ก็สามารถใช้แต้มตามหลังจากที่สิวเราหายแล้วนะคะเพื่อลดรอยดำที่เราบีบสิวอ่อนเนาะอย่างตรงเนี้ยคืออันเนี้ยเขาไม่ใช่รอยดำนะทุกคนแต่ว่าเขาเป็นรอยแดงที่ออยอ่ะบีบแล้วมันก็เป็นแผลก็จบสักทีเถอะคลิปนี้ถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ออกไปออนแอร์ก็แสดงว่าออยเห็นผลแล้วนะคะทุกคนก็สามารถไปซื้อใช้ตามได้นะคะตัวนี้ออยไม่แน่ใจว่าราคา39หรือ49บาทนะคะอันนี้ที่ในเซเว่นนะคะออยใช้2ตัวนี้ทาคู่กันในช่วงที่ออยเป็นสิวแล้วก็ให้ผลตอบรับที่แบบเฮ้ยเห็นผลนะเห็นผลเนี่ยนะคะแค่แบบ39บาทเพราะว่าปกติแล้วนะคะถ้าเกิดเป็นพวกเจลแต้มสิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมีอาจจะมีราคาสูงกว่านี้ไม่ได้มารีวิวให้ดูเอ้ยไม่ได้มาสปอนเซอร์ย้ำอีกรอบนึงแต่ว่าที่มาทำรีวิวเพราะว่าออยเป็นสิวพอดีออยก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นว่า huh? ช่วงออยเป็นสิวอะออยทาอะไรแล้วมันเห็นผลไหมจะให้ทุกคนดูแล้วก็คือเนี่ยก็คือตัวนี้แหละสองตัวนี้แหละที่ออยใช้ในการทาตอนนี้ เฮ้ยแกฉันเพิ่งตื่นโอเคนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบสักทีเถอะไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไปโอเคนะคะเพื่อนทุกคนออยก็ขอออยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายซูมสิวรอบหายไปแล้วแห้งไปแล้วเหลือแต่รอยแผลตัวนี้ก็แห้งไปแล้วมันดีอ่ะมันดีต้องไปลองนะ